าเลิศวุฒิชัยจังหวัดกาฬสินธุ์คุณแมนและคุณโบผู้บริหารคุณผู้บริหารทุกท่านนะครับแล้วก็ผู้สนับสนุนทุกท่านนะครับที่กาฬสินธุ์ผู้แทนสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์อาจารย์ขาสุขปาวาเรียตะเกียรสารคามที่อุตสาหกรรมการคุณคุณัญญาโสภาพันผู้จัดการร้านทองลิ้มเทียนงวดนี่เลยครับนั่นนะครับโอเคสู่พิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการนะครับสำหรับต่อไปขอเชิญนางวันเพ็ญมายปันนักพัฒนาการกีฬาสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์กล่าวรายงานแก่ท่านประธานเชิญนักพัฒนาการกีฬาสำนักงานการท่องเที่ยวกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์ประธานในพิธีการจัดการแข่งเกียรติภาคอีสานหกจังหวัดประจำปี2565นักพัฒนิชาพันสายนักศึกษาฝึกประสบการณ์ผู้อำนวยการวิทยาลัยทางอาชีพจังหวัดกาฬสินธุ์คุณมนัสนันท์นักรายการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตมหาสารคามคุณคุณัญญาแสงโสภาพันธ์ผู้จัดการร้านทองจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดขอนแก่นมหาวิทยาลัยบัณฑิตเอชสารคามนี้ผมกาฬสินธุ์รู้สึกเป็นเกียรติยินดีเป็นอย่างยิ่งล้วนแล้วแต่เป็นการใช้ความรู้ความสามารถเฉพาะตัวในการติดต่อประสานงานผมชิด2020นับบัดนี้สวัสดีนะครับจะหาหน่อยมาที่นี่แต่กันเดี๋ยวก็ดูแลบุคลากรการอาชีพเราแล้วนะครับคุณเฉลิมขวัญหล่อตระกูลนะครับประธานหอการค้าจังหวัดมอกระเช้าเพื่อขอบคุณนะฮะประธานในพิธีนะครับเดี๋ยวรูปนี้นะฮะรูปนี้จะลงหนังสือพิมพ์สยามกีฬาสองสามเอเดี๋ยวค้างก่อนถ้าค้างก่อนนะครับกีฬาทั้งสองทีมเข้าสู่การแข่งขันฟุตซอลพรีแมตช์ออฟนอร์ทอีสต์เป็นการพบกันระหว่างทีมจังหวัดกาฬสินธุ์พบกับทีมจังหวัดนครพนมทีมกาฬสินธุ์มาในชุดเสื้อสีทองเกงสีทองและเพื่อนเล่นเชียร์แล้วว่าจะมีส่วนกฎกติกาที่ใช้ในการแข่งขันนั้นก็เป็นกฎกติกาที่ฟีฟ่าประกาศใช้ล่าสุดนะครับนะมีการเปลี่ยนแปลงในปีนี้นะฮะหลายข้อนะครับยกเว้นว่าไม่มีการ VS นะครับหรือวิดีโอซัพพอร์ตเราไม่มีนะครับนะครับโปรเซสนะครับแล้วก็แข่งขันในคู่ต่อไปนะครับเรดดี้โดยเฉพาะที่นะครับคุณบุ๊คนะครับดีในนี้นะครับคุณบุ๊คนะครับการชมสวยเลยนี่ติดตอนนี้ไม่ธรรมดาครับแล้วก็เป็นประเทศไทยนะคือการแข่งขันเกมเยลีนะครับกับสโมสรสูตรฟ้าแดงนะครับตอนนี้นะครับมีแต่พันเสื้อผ้าผ้าดีครับนะครับก็สปอร์ตนะครับห้างทองลิ้นเคียงงวดสักที่หนึ่งนะครับเรียบร้อยครับมาแล้วครับซีซี่มาแล้วครับจังหวัดนครพนมนะครับนะครับใครยิงครับนะครับการแข่งขันแล้วก็ชมสดนะครับบริษัทบุญจันทร์ธนีกรุ๊ปนะครับที่ให้ความสนับสนุนน้ำดื่มเกลือแร่คุณเฉลิมขวัญหล่อตระ
ปูนะครับประธานหอการค้าจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์สมาคมกีฬาจังหวัดร้านออโต้เซลปุ๊กจังหวัดกาฬสินธุ์ร้านใบเตยครับหน้าสัตว์พัดช่างจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเสร็จสิ้นแล้วนะครับยังเชิญได้นะครับที่ร้านใบเตยนะครับวันนี้มีโปรโมชั่นให้กับน้องๆ นะครับน้องๆทุกๆทีมนะครับที่ส่วนเจ้าของสถานที่วันนี้นะครับเราจัดไม่ได้เลยนะครับรองมานพบูทองขาวนะครับรองผู้อำนวยการวิทยาการอาชีพจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับก็ให้ความอบอุ่นให้เราใช้สนามได้เต็มที่เลยนะครับนะสนามดินอ่อเรียบร้อยนะครับหนีห่างไปเป็น3ประตูต่อ1ครับในจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับในจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับนี้นะครับก็ท่านรองนายกรัฐมนตรีสนับสนุนเต็มที่นะครับเราก็นะครับของโค้ชในระดับภูมิภาคนะลงที่นี่แน่นอนนะครับเร็วๆนี้นะครับรวมถึงรายการสนับสนุนเต็มที่นะครับนะครับรวมถึงชั้นให้พวกเราลงเกณฑ์นะครับและที่สำคัญภาพต่างๆเหล่านี้เดี๋ยวผมจะส่งสู่หนังสือพิมพ์สยามกีฬานะครับและเพจฟุตซอลต่างๆในประเทศนะครับก็ติดตามชมกันได้นะครับการสอบถามหรือจะมาข้อเสนอแนะเรียบร้อยครับหนีห่างไปเป็นสกอร์4สินนะครับจังหวัดกาฬสินธุ์ผู้เล่นหลายคนเนี่ยขอเรียกให้กับผู้ที่กำลังมาชมว่าสนุกแน่นอนครับในวันพรุ่งนี้นะครับก็จะมีทั้งหมด3คู่นะครับครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่การแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ออฟนอร์ทอีสแชมเปี้ยนชิพคู่ออสันเซเว่นซีสูเป็นการพบกันระหว่างทีมจังหวัดศรีสะเกษพบกับทีมมหาวิทยาลัยบัณฑิตเอเชียทีมศรีสะเกษบางในชุดเสื้อสีชมพูกางเกงสีขาวสีฟ้าลายต่างๆเสื้อสีเหลืองกางเกงสีดำสีขาวสีดำทีมงานเสื้อผ้านะครับทีมเสื้อผ้าทีมงานของคนทางทีมงานสตาร์โค้ดที่ติดตามตรงนี้
ชนะมาได้ครับในครั้งนั้นนะครับ3ประตูต่อ1นะครับแต่ตอนนี้ทางศรีสะเกษนะครับประตูต่อ0นะครับของแพ้ให้เห็นนะครับสรุปคู่นี้ทางนี้ผู้ออกได้ดีนะครับไอ้ตอนนี้นะไปเลยย้ำดิเฮ้ยย้ำเลยไปไหนไปไหนไปเร็ว
ันประตูต่อ
คู่ต่อไปนะครับถ้าพร้อมแล้วก็เตรียมตัวได้เลยนะครับประทีมนครราชสีมาทีมวิทยาลัยเอเชียนะครับพร้อมแล้วก็เตะสุดโอ้ยระวังครับจากตรงนี้ฟังครับระยะนะครับถอยถึง5เมตรโอ้โหมีสองตัวแต่ได้สวยงามครับเรื่องนี้ขึ้นเวลาหลังอีก8นาทีระวังโอเคผมง่ายครับก็ได้แสงกระสินน่าจะแข็งนะครับสองความตีนะครับแต่ไม่เจ็บความแข็งนะครับระวังยิงจุดโทษนะจุดโทษจุดที่2 7นาทีโยนเสร็จแล้วเขายิงเราลูกนึงเลยไปขวาไปขวาไปขวาขวาไป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 ขวาและทีมบัณฑิตเอเชียและทีมนครราชสีมาครับผม